รายการเจ้าชู้ประตูไหนจัดทำขึ้นเพื่อให้สาวๆได้รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมกลเม็ดเคล็ดลับของผู้ชายเจ้าชู้หนุ่มๆทั้งหลายอย่าคิดจะทำตามนะคะเพราะว่าสาวๆเขารู้ทันคุณหมดแล้วค่ะรู้ทุกเล่ห์ทันทุกเหลี่ยมใครก็มองว่าหาว่าผมดำแต่ถ้าโดนผมคำแล้วจะชอบสีดำในทันทีตีแผ่กลเม็ดชายเจ้าชู้คนให้ได้หาให้เจอ3คนนี้คนไหนที่เราปรารถนาพี่ต้นหอมแล้วกันนี่อยู่เป็นวงการเนี่ยอยู่เป็นแล้วเราแม่ขาดเพื่อนว่าจะสองเรื่องอยู่เจ้าชู้ประตูไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเจ้าชู้ประตูไหนพบกันเป็นประจำแบบนี้นะฮะความสนุกสนานนะครับเกิดขึ้นนะครับทุกๆวันเสาร์6โมงเย็นนะจ๊ะมาดูเรื่องราวความเจ้าชู้ของผู้ชายทั่วประเทศเลยใช่ถูกต้องค่ะแรกๆก็ดูหน้าหมั่นไส้แล้วต่อมาก็ดูน่าโกรธเอาละเอาเป็นว่าทุกคนชอบแล้วก็สบายใจค่ะนะครับเอาละฮะวันนี้นะครับมีประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะครับเตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับการประกวดวงดนตรีเพลงพื้นบ้านระดับประเทศนะฮะที่รวมเอาสุดยอดวงดนตรีพื้นบ้านขั้นเทพนะครับดีกรีแชมป์จากทั่วประเทศทั้ง4ภาคมาสร้างสรรค์มิติใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์นะครับเล่นแบบเก่าเล่าแบบประยุกต์ครับค่ะแล้วก็ชมโชว์จากเก่งทัชยะนะคะศิลปินเลือดใหม่หัวใจไทยค่ะเที่ยวฟรีงานไทยถิ่นศิลปะเลงนะคะวันอาทิตย์ที่27เมษายน2557นะคะตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มที่เอเชียทีค่ะเอาละฮะถ้ามีโอกาสไปกันแล้วกันนะครับน่าชมนะวันนี้ฮะสาวๆมารออยู่แล้วะนะครับนี่มีแนวๆมาด้วยพบเลยทั้ง3ท่านครับเชิญครับรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านแรกคุณยิปโซรามิตาค่ะท่านที่สองนะคะมาหลายรอบแล้วนะคะสงสัยคงจะติดใจชอบใช่หนุ่มๆเยอะนะดีเจต้นหอมค่ะและท่านที่สามของเราในวันนี้นะคะคุณปายสิตาค่ะสวยสวยเนื้อเลยจูแล้วก็สวยน่ารักเซ็กซี่มีต้นหอมสวยขึ้นอ่ะก่อนนั้นอาจจะเปรี้ยวแต่ว่าตอนนี้เปรี้ยวเป็นไปได้ไหมว่าช่วงนี้มีความรักเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้คือเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้เราไม่ซื้อแกไม่ซื้อกินแล้วไม่ซื้อกินแล้วเริ่มงานมาได้ใจแล้วใช่เริ่มเป็นแบบไรเช่าเป็นไรน้องปลายนะครับน้องปลายเสียใจไหมพี่แต่งงานไปแล้วแทนพี่ปุ้ยค่อนข้างห่วงลูกผู้หญิงด้วยกันนะเคยเจอประสบการณ์คนเจ้าชู้หรือบ้างไหมโอ้โหเคยเจอทุกระดับเลยค่ะเรียกว่าแบบระดับแย่สุดเลยระดับแย่สุดให้ผู้หญิงซื้อของให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เปลี่ยนผู้หญิงทุกวันเป็นคนหน้าตาดีแต่พอมาเจอเราปุ๊บอ๋ออะไรอ่ะกินข้าวด้วยกันจ่ายตังค์500บาทไม่มีตังค์จ่ายไม่ไหวอย่างงี้ไม่เอาอ่ะตรงนี้พี่ไม่ติดเรื่องเงินเดี๋ยวไม่ติดอะไรของเขาเนี่ยเอามาฟังเรื่องเราในนี้ดีกว่านะฮะชื่อเรื่องวันนี้นะครับน่ากลัวมากนะชื่อว่าห้องร้อนซ่อนสยิวเฮ้ยมีการเกี่ยวข้องคดีฆาตกรรมหรือหวงอะไรอย่างงี้ไม่ได้มองที่สยองเลยมองที่สยิวเดียวแล้วก็ผ่านเลยอาจจะเข้าไปทำอะไรที่ลับๆและมันน่ากลัวจนสยิวขนลุกไปทำอะไรลับๆในที่ที่น่ากลัวคือเป็นคนที่มีอารมณ์แปลกๆพอเห็นอะไรเป็นเฮ้ยบ้านผีสิงแล้วรู้สึกไปต่อเฮ้ยเจอผีเฮ้ยเห็นมัมมี่มีอารมณ์ว่ะสุดแท้แต่จะวิเคราะห์กันไปนะฮะมาดูโฉมหน้าของ3หนุ่มกันดีกว่านะฮะมาดูที่ว่าไอ้3คนเนี้ยคนไหนนะฮะน่าจะเป็นเจ้าของเรื่องห้องหลอนซ่อนสยิวในวันนี้พบกับเจ้าชู้ทั้ง3ประตูได้เลยครับเชิญค่ะลุ้นมากนะค
ใช่ใช่ไม่ได้รู้ว่าจะหล่อไหมเอออยากรู้เหมือนกันเนี่ยวันนี้มาแนวไหนเนี่ยตื่นเต้นทุกสัปดาห์มาแล้วเฮ้ยเชฟครับผมนี่ชุดคอนเซปต์ครับชื่ออะไรฮะปีโป้ครับคุณปีโป้วงคุณมีกี่คนมี6คนครับพี่6คนแล้วมันมาแค่3คนน่ะเขาจ้างแค่นี้ก็เลยมาแค่นี้อ่ะแนะนำตัวเองสั้นๆมีสโลแกนประจำตัวอะไรไหมผมปีโป้ฮะใครก็มองว่าหาว่าผมดำแต่ถ้าโดนผมคำแล้วจะชอบสีดำในทันทีต่อไปตัวต่อไปพี่โป้เราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับทางเชื่อมไหมตัวฮะผมเบนซ์ครับสมาร์ท10ครับเล่นเบสครับอ๋อเหรอเบนซ์เอาชูไหมไม่ครับพี่สโลแกนซะหน่อยดินี่สโลแกนนะพี่สู้เขาหน่อยถึงผมจะตัวเล็กแต่ทีเด็ดผมอยู่ที่หัวอะไรหัวใจพี่จะชูที่3แนะนำตัวครับสวัสดีครับผมบ๊อบบี้3.50ครับบ๊อบบี้ตำแหน่งมือกีตาร์ครับสโลแกนหน่อยสิสโลแกนถึงผมจะหน้าตาหล่อไม่เท่าโดมแต่ว่าถ้าถูกผมจู่โจมแล้วจะลืมโดมไปทันทีครับผมนี่เห็นหน้าตาเป็นไงเจ้าชูไหมวันนี้หน้าตาอย่างนี้เนี่ยมีอะไรให้เจ้าชูพี่มีใครเอาตามไปดูข้างหลังแม่ใจเย็นๆสิครับอย่าเพิ่งชวนกันไปไหนปะโทมาฟังเจ้าชู้เรื่องห้องร้อนซ่อนสยิวกันก่อนว่าจะสยิวสมชื่อหรือเปล่าครับเอาละฮะไปฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่านะครับห้องร้อนซ่อนสยิวเป็นยังไงเชิญครับเชิญค่ะผมยอมรับแบบแมนๆไปเลยครับว่าผมเนี่ยเป็นคนหลายใจครับนั่นไงก็เพราะด้วยหน้าที่การงานของผมทำให้มีน้องๆมาเกี่ยวเกาะวนเวียนเหมือนผึ้งน้อยที่ตามดูดน้ำหวานยังไงล่ะครับเป็นคนหวา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 นจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดกับพรรคพวกของผมผมก็ไม่ลืมที่จะนัดน้องผึ้งน้อยในสต็อกไปเจอกันซึ่งผมและเพื่อนก็ได้เปิดห้องพัก2ห้องติดก่อนจะตัดริบบิ้นเปิดงานปาร์ตี้กับน้องผึ้งน้อยของผมผมก็ขอตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จกับแฟนของผมซะก่อนละครับไอตัวผมเนี่ยก็แค่โทรไปเป็นพิธีแต่แฟนผมนะสิครับดันชวนทะเลาะเล่ากับมียานทิพย์มองเห็นว่าผมต้องมีความผิดปิดบังเอาไว้แน่นอนผมจึงรีบตัดบทก่อนที่จะหลุดปากพูดอะไรออกไปผมก็เลยวางหูทิ้งซะเลยครับโอ้ยง่ายฮะเลวอ่ะไม่สู้คนมันดูโคตรดีพี่รุ่งค่ะเหรอจริงหน้าตามีพี่รุ่งทั้ง3น่าเชื่อถือเอาเล่าต่อเล่าต่อจากนั้นผมและกิ๊กก็บรรเลงความหวานใส่กันนี่ถ้าพรุ่งนี้มีตรวจร่างกายแล้วก็ผมคงจะเป็นเบาหวานไปแล้วล่ะครับโอ้ยหวานจัดผมเพลินอยู่ในวิมานราว 2-3 ชั่วโมงได้และแล้วครับก็มีเสียงเคาะประตูมาขั้นบรรยากาศความหวานระหว่างผมกับน้องเขาผมจึงเดินไปดูด้วยความหงุดหงิดพร้อมกับบ่นในใจว่าอี๋จะมาขัดจังหวะในตอนนี้วะสายตาของผมเหลือบดูในช่องตาแมวคุณพระช่วยนายโย่งมาหาโอ้โหไอ้บ้าทุกคนอะไรการกันเอ้าไม่รู้นี่วะและภาพที่ผมเห็นในช่องตาแมวก็คือแฟนของผมครับโอ้ยมาได้ยังไงวะเนี่ยอยู่ได้ไงที่อยู่ใจที่หล่นไหนอะไรยังไงตอนที่รู้ตายแล้วถ้าหนังถ้าเขาถ้าทะเลาะกันแล้วไม่วางไปอย่างนั้นแฟนอาจจะไม่มานะใช่แต่ที่แฟนเหมือนแบบไม่จบไม่เนียนไงเอาต่อเล่าต่อเล่าต่อวินาทีนั้นความรู้สึกเปรียบเสมือนคนโดดบันจี้จัมป์จากยอดเขาเอเวอเรสต์ที่ทั้งหนาวทั้งเสียวทันใดนั้นเองสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นประตูที่เชื่อมต่อกับอีกห้องหนึ่งห้องเพื่อนห้องเชื่อมติดกันผมจึงนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนผมได้เปิดห้องไว้ข้างๆอีกห้องหนึ่งนี่ว่าเสียงเคาะประตูที่ดังและรัวเปรียบเสมือนเสียงปืนกลที่พร้อมจะยิงเข้ากลางหัวใจของผมทำให้ผมต้องรีบบอกน้องพึ่งน้อยของผมไปว่าไปหลบที่ห้องเพื่อนข้างๆก่อนนะน้องจ๋าแล้วผมก็รีบไปเปิดประตูให้แฟนของผมทันทีที่เปิดประตูหน้าแฟนผมก็มาพร้อมเวียงกับคำพูดว่าทำไมฉันไม่วางสายเธอแอบมีกิ๊กใช่ไหมฮะมีแอบมีกิ๊กใช่ไหมโอ้โหแล้วไงต่อครับ
แล้วผมก็บอกเธอไปว่ามีที่ไหนกันแล้วเสียงเสียงนี่แหละเป็นคนเสียงใหญ่สิมีพิรุธทุกอย่างอะไรต่อเธอจึงเดินเข้ามาดูในห้องขนทุกซอกทุกมุมแต่แล้วสายตาของเธอเปรียบดังดุจพญาเหยี่ยวที่ออกล่าเหยื่อก็เล็งไปที่ประตูเชื่อมห้องข้างๆแล้วเดินไปเคาะให้เปิดประตูเปิดไปกันเจอดิวินาทีที่เธอเปิดประตูเชื่อมห้องข้างๆสิ่งที่เห็นก็คือเพื่อนของผมครับมีแต่เพื่อนของผมครับส่วนน้องพึ่งน้อยหายจ้อยไปแล้วครับแล้วหายไปได้ยังไงอ่ะใช่ครับเธอหายไปไหนแต่วินาทีนั้นเธอหายไปไหนผมไม่สนแล้วล่ะครับแค่รอดมาได้ก็บุญแล้วจากนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจผมจึงชวนแฟนผมนั่งเล่นในห้องก่อนเขาเรียกว่ากบเกลื่อนกบเกลื่อนเพื่อนรีบไล่ออกไปเนี่ยน่าสงสัยแล้วไงต่อครับตัวของผมก็ลงไปวางแผนต่อในห้องน้ำพอเปิดประตูเข้ามาในห้องน้ำผมทั้งกรี๊ดแตกแตกพอนอนขึ้นน้อยเธอมานั่งชักโครกหน้ามุ้ยรออยู่ในห้องน้ำมาครับเอ้าเฮ้ยห้องน้ำตัวเองหรือห้องน้ำของเพื่อนก็ห้องน้ำในห้องก็ผมนั่นแหละครับนั่นดิแล้วมาอยู่ได้ไงอ่ะงงผมถามเธอว่าทำไมไม่ไปซ่อนที่ห้องข้างๆเธอบอกว่าขึ้นพี่แต่ละคนหน้าโหดๆทั้งนั้นหนูกลัวโอ้ยผมจึงบอกเธอว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวแฟนพี่ก็กลับไปแล้วล่ะเป็นกิ๊กพี่ต้องอดทนนะจ๊ะแต่ไม่รู้ว่าวิบากกรรมทำไมกระหน่ำผมเหลือเกินแฟนผมมันดันเปิดโทรทัศน์ช่องหนังพอดีเธอดูหนัง1เรื่องก็แล้ว2เรื่องก็แล้ว3เรื่องก็แล้วยังไม่ยอมหยุดไม่กลับซะดินานมากแต่ว่าต้องอยู่นานมากโอ้โหแล้วไงอ่ะสุดท้ายเนี่ยแฟนผมอยู่กับผมเกือบ5ชั่วโมงเลยครับ5ชั่วโมงกิ๊กคุณไม่หล่นจักเข้ามาแล้วเหรอครับเมื่อแฟนผมเห็นสถานการณ์สงบไม่มีอะไรให้สงสัยแล้วเธอจึงบอกว่าเอ้งั้นฉันกลับก่อนก็แล้วกันนะโอ้โหผมคิดในใจว่ามันน่าจะพูดคำนี้ตั้งแต่3ชั่วโมงที่แล้วแต่แล้วครับอยู่ดีๆแฟนผมเธอก็พูดขึ้นมาว่าฉันขอเข้าห้องน้ำก่อนกลับแล้วกันนะไอ้เหี้ยสวยสวยแล้วนะไงแล้วทำไงต่อบันไลแล้วครับความพยายามที่ปกปิดมาเกือบ5ชั่วโมงจะมาแตกตอนนี้เหรอเนี่ยผมจึงรีบบอกเธอไปทันทีว่าอย่าเข้าเลยพอดีส้วมเต็มนะมันกดไม่ลงถ้าเธอเข้าไปตอนนี้เธอเห็นอนาคอนด้าตัวเหลืองชูคอผงาดแน่นอนจากผมบอกเธอไปแบบนั้นเธอจึงผงาดไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยแล้วครับอ้าวนั่นได้ผลไว้ไม่หงอเป็นเราเราเปิดเลยเนาะและที่สำคัญเธอยอมกลับบ้านไปแต่โดยดีครับเธอรอดอะไม่น่ารอดเลยนะจริงๆแต่วันนี้พอรายการออนแอร์ก็ไม่น่ารอดแล้วนะฉันว่าเขาน่าจะดูแล้วโอเคครับผมรอดตัวแล้วไงต่อครับจากนั้นผมก็รีบเข้าไปดูอาการพึ่งน้อยของผมในห้องน้ำปรากฏว่าสภาพของเธอจากพึ่งน้อยแสนหวานกลายเป็นแมลงวันที่นอนดมโถชักโครกอยู่สิครับโอ้โถพึ่งน้อยของพี่นี่แหละครับความเจ้าชู้ของผมสาวๆลองเลือกดูนะครับว่าผมอยู่เจ้าชู้ประตูไหนครับเอาละครับได้ฟังเรื่องทั้งหมดของห้องร้อนซ่อนสยิวกันไปแล้วครับคุณผู้ชมคิดว่า1ใน3คนนี้ใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของเรื่องตัวจริงช่วงหน้ารู้พร้อมกันแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปเลือกกันนะคะว่าเป็นเจ้าชู้ประตูไหนนะคะเราเปิดโอกาสนะคะให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยสามารถเลือกถามคำถามได้1คนคนละ1คำถามค่ะเริ่มจากคุณปายสีตางก่อนค่ะขอถามเจ้าชู้ประตูที่2นะคะประตูที่2ฮะประตูที่2เพราะว่าทำไมหน้าตามันน่าสงสัยตรงไหนเหรอขอถามประตูที่2ว่าเคยคบซ้อนบ้างมั้ยคะเคยครับเคยคบซ้อนมาก5คนโอ้พอแล้วพอแล้วพออะไรพอแล้วพอแล้วมาต่อกันที่คุณต้นหอมต้นหอมค่ะพี่ขอถามประตูที่1แล้วกันค่ะค่ะคุณเองเคยคบซ้อนหรือเปล่าคะเคยครับเคยครับคุณเบอร์หนึ่งกี่คนสูงสุดเท่าๆกันมั้งครับ5คนใช่คนเดียวกับเบอร์สองไหมคะเอาพอแล้ว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 ต่อไปครับยิปโซครับถามเจ้าชู้ประตูหนึ่งค่ะครับผมในแก๊งมีใครผู้หญิงเยอะสุดคะ
มันได้ด้วยหน้าเวทีนี่คือผมจะเป็นคนร้องเพลงค่ะผู้หญิงที่มองก็คือจะมองเราคนแรกที่จะมองแล้วก็จะมองไปใช่ใช่ก็คือเราเนี่ยแหละถ้าเปรียบในวงก็คือจะถามคนก็เป็นเราเยอะสุดนะเราสุดตอนนี้นะถึงเวลาที่ต้องมาเลือกกันแล้วนะครับว่าเจ้าของเรื่องห้องหลอนซ่อนสยิวเนี่ยนะครับเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนฮะเริ่มต้นกันที่คุณยิปโซก่อนเลยครับยิปอ๋อยิปเลือดเลือกครับเจ้าชู้ประตู2ค่ะเจ้าชู้ประตูที่2นะเพราะว่าไม่รู้นะยิปยิปรู้สึกว่าเขากอดอกอ่ะเหมือนตำรวจไงเขาต้องสังเกตจากตอนเวลาสอบสวนไงว่าเฮ้ยผู้ต้องสงสัยแล้วมีปฏิกิริยายังไงบ้างอะไรนี่ดูแบบเก็บอาการเอาไว้ว่าสไตล์พี่บ๊อบบี้ว่าสไตล์พี่บ๊อบบี้จะเป็นสไตล์แก๊งเพื่อนที่ช่วยเพื่อนด้วยกันคือเดาว่าบ๊อบบี้คือห้องข้างๆน่าจะเป็นคนที่จะช่วยเพื่อนน่าจะเป็นแก๊งเพื่อนมากกว่ามาต่อที่คุณต้นหอมฮะคิดว่าห้องหลอนซ่อนสยิวนะฮะเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนครับยากค่ะเลือกคนแรกเสียเปรียบอ่ะเลือกครับพอแล้วเลือกเจ้าชูประตู2ค่ะอ้าวทำไมอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะเมื่อกี้ต้นหอมแลดูก๊อปปี้อ่ะเมื่อกี้ถามเขาถามว่าก๊อปปี้ปลายมาแล้วรอบนึงคิดระหว่างเบอร์1กับเบอร์2แต่ทีนี้ก็เลยเลือกคาแรคเตอร์ที่แตกต่างสุดเพราะว่าเบอร์1กับเบอร์3เนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะเหมือนกันแต่ว่าคุณเบอร์2อ่ะจะดูเงียบๆแล้วดูมุมมามนะตรงไหนที่แสดงให้เห็นว่ามุมมามหอมเข้าน่าจะแบบคือเจ้าชู้ที่แท้จริงน่าจะแบบว่าแอบเอามาดูคุณปายดีกว่าฮะห้องหลอนซ่อนสยิวของเราฮะจะเหมือนกันหรือไม่นะครับเลือกทายที่เจ้าชู้ประตูไหนครับเลือกลำบากใจเครียดเลือกครับเลือกเจ้าชู้ประตูที่2เจ้าชู้ประตูที่2อีกแล้วโอ้โหวันนี้แชร์ไปเลยไม่คือคำนึงที่เขาบอกว่าให้หนีไปห้องเพื่อนแล้วกิ๊กก็พูดว่าห้องเพื่อนพี่อ่ะหน้าตาน่ากลัวทุกคนเลยเบอร์3อ่ะหน้าตาน่ากลัวเลยเบอร์3ไม่น่าเชื่อเอาสรุปนะฮะวันนี้ทั้ง3ท่านนะฮะเลือกทายที่เจ้าชู้ประตูที่2เหมือนกันหมดเลยค่ะถ้าผิดก็ผิดเหมือนกันหมดเลยใช่นะครับมาดูว่าจะอับอายไปหมู่คณะหรือเปล่านะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าห้องหลอนซ่อนสยิวนะฮะเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนนะฮะเชิญกลับเข้าที่ได้เลยครับและเจ้าของเรื่องห้องหลอนซ่อนสยิวนะครับเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนเชิญออกเลยครับมัน2คนเนี่ยแหละเอางี้มาในฐานะที่มากันเป็นหมู่คณะนะครับเราจะไม่ถามแยกส่วนตัวนะครับถามว่าประสบการณ์นะฮะในการเจ้าชู้ของพวกคุณเนี่ยมันมีมากกว่านี้ใช่มั้ยผมมีนิดหน่อยครับผมมีนิดหน่อยไอ้พวกนี้ล้าเลิกงานปั๊บผมนั่งกินข้าวอยู่หน้าร้านกับน้องคนนึงมือก็คว้าไปปึ๊บสักพักโทรออกเว้ยว่าเป็นไงว่าคิดถึงเนี่ยไม่ได้เจอตั้งนานสักพักแฟนมาที่ร้านตามมาเพราะว่าโทรศัพท์มันโทรออกเองมันได้ยินเสียงทุกอย่างที่เราคุยกับน้องเขาเออแล้วคิดถึงกันอีกโอ้โหคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนิทานวันนี้นะฮะขอให้รู้ว่าถ้าหากว่ารินะฮะที่จะมีกิ๊กนะฮะให้คุยกันทางจดหมายเท่านั้นไม่เลิกก็รู้แล้วมันยังไงกันอยากรู้อะไรถามผมมาเลย
อยากรู้ว่าทำไมเขามาเขาบอกไหมเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรคือจริงๆเราทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนิดหน่อยแหละแต่ผมก็คือจะโทรไปบอกผมเป็นคนชอบโทรบอกแฟนว่าเดี๋ยวจะนอนก่อนนะก่อนจะนอนเพราะผมต้องเล่นคอนเสิร์ตตอนดึกก็ให้เขานอนก่อนอะไรเงี้ยผมก็วางปุ๊บครับแฟนเขารู้สึกเหรอคะว่าแบบพี่วางทิ้งเขาเลยเขาก็เลยโกรธจังหวัดที่ผมเล่นคือเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเขาอ๋อถิ่นเขาแต่ผมจะบอกว่าอีกอย่างนึงคือแฟนผมขับรถจากพูดเลยชลบุรีไประยองไกลมันก็ไม่ไกลแต่ว่าเขาขับรถไม่เป็นไม่เป็นเอามาไปไหนแฟนเดินเท้าไปเหรอคะลงมาดูรถตัวเองลงมาส่งครับรถผมจอดอยู่กลางถนนเลย5ชั่วโมงรถผมจอดอยู่กลางถนนอ๋อเขาไม่ได้เอาเข้าซองจอดรถอะไรเงี้ยเขาเอาเข้าแล้วแต่มันได้แค่นั้นสุดท้ายก็รอดตัวรอดตัวเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไม่เป็นไรครับผมก็คือมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วตอบเองหรือเปล่าว่าไม่เป็นไรคิดไปเองหรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะเธอผมมีวิธีขอโทษแบบไทยๆเอาแล้วครับเฮ้ยไอ้นี่นะเอ๊ะนี่เลยแล้วแต่กราบเท้าไว้ก่อนเอาละเอาฝากถึงผู้ชายเจ้าชู้ทั่วประเทศหน่อยคือจริงๆแล้วการเจ้าชู้ของเราครับมันมีกำหนดของมันเวลาของมันจริงๆแต่เวลามันถึงกำหนดมันแล้วมันจะคิดได้เองว่ามีบ้าเอ้ยมึงไปทำให้คนที่เขารักเราที่สุดเนี่ยเสียใจที่สุดได้ไงไปทำให้มันไม่มีใครแล้วนอกจากพ่อแม่เราแล้วถ้าเรามีครอบครัวเนี่ยไม่มีใครที่จะรักเราเท่าแฟนเราแล้วครับและนี่คือเจ้าของเรื่องในวันนี้ครับเจ้าชู้ประตูที่1ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับหนุ่มเจ้าชู้ตัวจริงแม่หลอกสาวๆของเราซะจนตอบผิดกันหมดเลยล่ะครับแต่เรื่องเจ้าชู้ของเราเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้เรื่องต่อไปสนุกไม่แพ้กันแน่นอนมาเข้าสู่เรื่องต่อไปนะฮะชื่อเรื่องนี่บู๊ล้างฐานมากๆเลยนะคะฮะชื่อเรื่องว่าแผนซิ่งชิ่งยันแม่ครับว่ายานต้นแบบหรือว่าแม่ยานแล้วนี่แล้วแต่จะวิเคราะห์กันลองวิเคราะห์เล่นๆกันดูก่อนลองสาววิเคราะห์ว่าดีกว่าว่าฟังชื่อแล้วเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยานแม่เนี่ยต้องแปลว่าแฟนต้องคิดแผน something ชั่วร้ายหนีแฟนพากิ๊กไปเที่ยวมั้ยว่าหนีแฟนโดยการซิ่งรถของแม่เราไม่ได้ระบบความคิดที่ไม่เหมือนใครเอาละตอนนี้มาพบกับเจ้าชู้ทั้ง3ประตูดีกว่านะครับผมขอย้ำตรงนี้นะครับว่าต้นหอมอาจจะหัวใจวายตายได้เฮ้ยเธอแอบเห็นแวบๆแล้วแบบตัวนี้โอเคอ่ะโอเคพร้อมเลยมั้ยพร้อมค่ะพบกับเจ้าชู้ทั้ง3ประตูได้เลยครับไปสักทีก่อนวิวอาจจะดูดีอยู่แค่ประตูเดียวอ่ะบอกว่าพบกับเจ้าชู้ทั้ง3ประตูได้เลยครับอาจจะดูดีอยู่แค่ประตูเดียวอ่ะบอกว่าไม่รู้เจอเล่นเกินไปมีคนเอาข้อสารเสกมาเพี้ยงกันแล้วไงพี่หอมเยอะไปรู้จักกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสีเสื้อกับสีแก้มมันคืออะไรอ่ะโอ้ที่สุดอ่ะที่สุดอ่ะเราเลยเต็มที่เลยใช่ไหมแน่นอนครับเต็มที่ครับชื่ออะไรครับชื่อจิกาโร่เชิญยิ้มครับนามสกุลจิกาโร่นามสกุลจีจ๊ะพ่อเป็นเจ๊กแม่เป็นจีนมีอาชีพรับจ้างคนจุกงงข้ามเลยค่ะไปตัวสามจำได้แต่คนจุกแค่นั้นมีอาชีพรับจ้างจำได้อันท้ายเลยแสดงว่าจะต้องเป็นเล่นตลกด้วยครับผมคุณว่าจะให้เปรียบการจีบผู้หญิงเป็นอาวุธเนี่ยเราจะเปรียบเป็นอะไรถ้าผมเหรอของคุณนะของคุณเปรียบเสมือนแซ่เพราะว่าเราสะดิดเพราะว่าผมเป็นคนจีนอยากจะให้ใช้แซ่ร่วมกันคือคุณเป็นคนตรงไปตรงมาถูกต้องจริงจังรุนแรงแน่นอนเจอปุ๊บขอเบอร์ปั๊บแน่นอนเป็นแฟนกันไหมใช่เลยเขาตอบว่าไม่ก็ทุบประตู
ได้หนึ่งครับคือเตรียมตัวดีชอบชอบชอบสวัสดีครับสวัสดีครับเราคือเจ้าทุบตัวที่สองนะครับวันนี้เขาบอกว่าหล่อมากครับผมถ้าเทียบหนึ่งหนึ่งเต็มสิบเราอยู่ระดับไหนถึงผมไม่หล่อไม่เล้าใจแต่เอวผมไวเหมือน 3G เลยนะ 3G คือบางที่ก็ใช้ไม่ได้นะไม่ไปที่บางที่ก็ดับไปเลยดับไปเลยถ้าเกิดว่าคุณจะจีบผู้หญิงเนี่ยคุณเปรียบตัวเองเป็นอาวุธอะไรคะเป็นเคียวครับเคียวข้าวนะพอเคียวเสร็จปุ๊บเราก็เอามาเคี้ยวพอเคี้ยวเสร็จเขาก็สนทภายเรากับพาก็เดินเล่นไม่ใช่พี่ไม่ใช่ฮะผมไม่ใช่อุปกรณ์การเกษตรไม่ได้หรอคนอยากไปนี่คือเจ้าชู้ประตูที่สองครับชื่ออะไรชื่ออะไรเฮ้ยลูกคืนเหรอลูกคืนเหรอชื่ออะไรนะชื่อติโต้ครับติโต้ครับติโต้อาชีพอะไรนักศึกษาครับนักศึกษาติโต้อยากจะตีต้นบ้างไหมจ๊ะสามคนนี้คนไหนที่เราปรารถนาเซ็กซี่นะครับเด็กแนวเงินเยอะไม่ค่อยมีสมองเอาให้มันเอาให้มันเราชนะอยู่แล้วพี่ต้นหอมแล้วกันเห็นไหมล่ะเป็นวงการนี้อยู่เป็นแล้วทำไมสมัยนี้เงินซื้อได้ทุกอย่างจริงแม่ขาดเพื่อนเพื่อนแม่ไม่รู้นะไม่รู้นะไม่มีเพื่อนที่บ้านวัยใกล้แม่จะได้คุยกับแม่รู้เรื่องรู้เรื่องนี่ไงอันนี้คือเจ้าชู้ประตูที่สามครับดูลีลาความเจ้าชู้ของทั้ง3คนแล้วเนี่ยตัดสินใจยากไหมล่ะครับคุณผู้ชมได้อย่างนั้นครับเราไปฟังเรื่องแผนซิ่งชิ่งยานแม่กันเลยดีกว่าครับเอาไปฟังเรื่องเลยดีกว่าฮะแผนชิ่งซิ่งยานแม่เชิญครับเกริ่นก่อนเลยว่าผมมีแฟนอยู่แล้วนะครับและผมกับแฟนน่ะเป็นคนที่ชอบเที่ยวต่างจังหวัดมากแล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมกับแฟนแล้วก็เพื่อนผมกับแฟนของมันไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันครับในคืนนั้นเราทั้ง4คนก็ได้ไปเที่ยวในผับหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อว่ามีแหล่งบรรดาไส้อั่วขาวจั๊วมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นมากโอ้ยมากันอย่างพรึบพรับแล้วไงต่อไส้อั่วพอไปถึงร้านปั๊บไส้อั่วที่นี่ขาวจริงๆด้วยน่ากินมากมากผมก็เริ่มทำการสแกนหาไส้อั่วพันธุ์ดีที่สุดในร้านนั้นโอ้โหเดี๋ยวก่อนสแกนต่อหน้าแฟนไปกับแฟนงั้นถามสาวๆอะไรครับถ้าหาเราไปกับแฟนเราแล้วมันมองอยู่เงี้ยมองไปเรื่อยรู้สึกยังไงแบบต้องไม่มองคนอื่นวะกูไม่สวยคือถ้ามองแบบเผลอๆนิดเดียวยังพอได้แต่ถ้ามองนานเกินไปแบบก็ผิวก็หายอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมันใช้คำว่าสแกนเลยไงมันสแกนเลยยิ้มโซ่กดไหมเขาอาจจะมีวิธีการสแกนเนียนก็น่าจะเลิกนะคะแยกย้ายดีกว่าเราคนนี้ก็ต่างคนต่างฟังไว้นะฟังไว้นะเอาต่อครับและจากการสแกนที่ถี่ถ้วนแล้วก็พบว่าไส้อั่วที่น่ากินที่สุดดันอยู่โต๊ะตรงข้ามผมเลยล่ะครับยะใจกล้าเนาะยะใจกล้ามากเท่าไหร่ไอ้โมเมนต์เนี้ยโหตื่นเต้นผมรีบทำการส่งกระแสจิตไปทางสายตาเรียกได้ว่าถ้าเป็นประกัดป่านนี้คงท้องกันเป็นโหลแล้วล่ะครับแต่ที่เด็ดกว่าก็คือสาวเจ้าแกดันหันมาเล่นหูเล่นตากลับนี่สิครับเอ้ยแล้วไงต่อครับสายน้ำผึ้งมันจะกล้าท้าทายนักชิมอย่างผมซะเหลือเกินต้องขอยอมกันไม่ได้จากนั้นผมไม่รอช้าครับรีบส่งซิกด้วยสายตาพร้อมกับกระดิกนิ้วเบาๆแล้วชี้ไปทางห้องน้ำแล้วพูดพึมพำในลำคอว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องน้ำนะนี่เหมือนไม่ส่งแผลจิตไงสาวครับเจอแบบนี้จะทำยังไงจริงแล้วผู้หญิงจะมีเซนต์อยู่แล้วเราจะรู้แล้วว่าแฟนเราแอบมองใครใช่แล้วพอถ้าเราเห็นปุ๊บว่ามันลุกปุ๊บอีนั่นลุกปุ๊บเราลุกเลยเออชอบใจตรงอีนั่นลุกปุ๊บกูก็ลุกเออได้ฟิวอ่ะได้ฟิวอ่ะเอาเชิญต่อครับแต่เหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องจำใจทำบาปมันก็เกิดขึ้นหมอน้องไส้อั่วพูดมาว่าเสียดายจังนะที่พี่มากับแฟนอ่ะเพราะหนูมีร้านอยากจะพาพี่ไปอ่ะแต่หนูอยากไปต่อกับพี่สองคนน่ะรู้ป่าวนี่ไหนพี่หักต่อครับต่อ
โอ้โหเท่านั้นแหละครับคำพูดน้องเขาปลุกความเป็นชายของผมขึ้นมาในทันทีแต่ผมจะไปยังไงในเมื่อแฟนผมมาด้วยใช่ไหมล่ะครับผมได้แต่คิดหาวิธีกดปุ่มสลายยานแม่นั่นก็คือแฟนผมในทันทีโหยากนะไปด้วยกันนี้มันยากนะชิงมันบากไปต่างจังหวัดด้วยมันจะไปยากอะไรล่ะครับวิธีที่ผมใช้นั่นก็คือมอมเล่าเธอเลยครับแมนมากเลยผมรีบเดินกลับมาที่โต๊ะเพราะกับตะโกนดังๆว่าโอ้หมดแก้วเท่านั้นแหละครับแฟนผมสวนกลับมาทันทีว่าตัวเองจะรีบไปไหนเนี่ยเขาไม่กินเยอะนะเดี๋ยวเมาพอดีโอ้โหจบเลยครับไม่สำเร็จไงไม่สำเร็จแล้วทำไงพอมองไปทางเพื่อนของผมสมองมันก็สว่างวาบขึ้นมาทันทีผมรีบเดินไปหามันแล้วบอกมันว่าเฮ้ยเอ็งช่วยแกล้งเมาให้หน่อยดิเดี๋ยวข้าจะได้ไล่ให้แฟนข้าไปส่งเองแกล้งเมาจะได้ให้แฟนไปส่งเพื่อนแมนๆว่ะให้แฟนส่งเพื่อนผู้ชายเท่านั้นแหละครับไอ้เพื่อนตัวแสบของผมก็ขาอ่อนขึ้นมาทันทีล้มตึงไปกลางร้านผมหันไปบอกแฟนทันทีว่าตัวเองไอ้นี่มันเมาจนไม่ไหวแล้วตัวเองช่วยพาไปส่งที่ห้องหน่อยดิเขาไปไม่ไหวเขาก็เมาเหมือนกันอะทางก็โล่งแล้วคราวนี้สำเร็จหลังจากนั้นขณะที่ผมกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อนัดน้องไส้อั่วของผมสายตาของผมก็ได้เหลือไปเห็นเห็นอะไรครับแฟนของผมมันเดินกลับมาครับมันกลับมาทำไมไม่ได้บอกว่าแฟนไปส่งเพื่อนมันเดินกลับมาเพราะกับบอกผมว่าเขาส่งมันขึ้นสามล้อเรียบร้อยแล้วล่ะไม่ต้องห่วงตัวเองถึงห้องแน่นอนโอ้โหทำหน้าที่ได้ดีเหนียวมากเอาแล้วไงต่อครับผมคิดในใจว่าถ้าพลาดช่วงแฮปปี้อาวนี้ไปผมคงอดเชยชมน้องไส้อั่วคนนี้แน่ๆแต่แล้วครับผมก็คิดแผนการเด็ดที่จะพิชิตแฟนผมออกครับตั้งใจฟังสเต็ปเทพนี้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวขอจดเลยได้ไหมจริงจังไปจริงจังไปโอเคเล่ามายังไงคะสเต็ปเทพคืออะไรผมรีบส่งสายตาหาน้องไส้อั่วแล้วบอกให้ไปเจอกันที่ห้องน้ำอีกรอบผมเลยบอกน้องเขาทันทีว่าพี่ไปกับน้องไม่ได้แน่ๆเลยถ้าน้องไม่ให้ความร่วมมือกับพี่อะนะน้องเขาก็แสนดีบอกมาว่าจะให้หนูทำยังไงล่ะคะหนูช่วยพี่ได้หมดทุกอย่างแหละค่ะใจดีใจถึงน่ารักน่าเอ็นดูอยากออกค่าคอนโดให้เหลือเกินจริงๆเอายังไงยังไงช่วยกันยังไงพี่เห็นว่าโต๊ะน้องมีผู้ชายอยู่ด้วยน้องช่วยเอาเพื่อนผู้ชายคนนั้นเดินไปคุยกับแฟนพิธีได้ไหมเอามาทำอะไรครับถ่วงเวลาคือหน้ามือคิดว่าผมจะถ่วงเวลาใช่ไหมล่ะครับครับแผนของผมมันต้องเทพกว่านั้นครับหลังจากนั้นเพื่อนชายเขาน้องไส้อัวก็ได้เดินไปคุยกับแฟนผมที่โต๊ะทำท่าเหมือนจะไปจีบผมไม่รอช้าครับรีบเข้าชาร์จในทันใดแล้วบอกกับเธอว่าเฮ้ยทำไมเธอต้องทำกับเราแบบเนี้ยนี่ขนาดมาด้วยกันแท้ๆนะยังกล้ายืนคุยกับผู้ชายแบบเนี้ยไม่โกงไม่กินแล้วกลับเลยสร้างสถานการณ์จะได้แยกกับแฟนแฟนมันโกรธเฮ้ยเอาคันนั้นเลยเหรอแล้วไงต่อครับและหลังจากนั้นผมก็สะบัดตูดเดินออกจากร้านในทันทีโอ้แล้วต่อจากนั้นผมก็โทรหาน้องไส้อั่วรูปงามของผมทันทีเหมือนกันจากนั้นเราสองคนก็ได้ไปแอวกันต่อยันเช้าเลยแหละครับ เป็นยังไงครับวีรกรรมของผมแผนซิ่งชิ่งยานแม่ของผมสาวๆลองทายดูนะครับว่าผมอยู่เจ้าชู้ประตูไหนครับฟังเรื่องแผนซิ่งชิ่งยานแม่กันไปแล้วครับก่อนอื่นครับเราจะให้ทั้ง3สาวเนี่ยได้ถามคำถามกันก่อนครับจะต้องมาทายกันนะฮะว่าใครนะฮะคือเจ้าของเรื่องแผนชิ่งซิ่งยานแม่นะครับใช่ไหมตอนนี้ถามเพิ่มเติมหน่อยไหมถามเพิ่มเติมก่อนดีกว่ายิปโซก่อนไหมดูหน้างงๆยิปถามคุณติโต้ค่ะตอนนี้คบกับแฟนคนเดิมอยู่ปะคะไม่ได้คบแล้วแค่นี้พอแล้วค่ะต่อไปฮะต้นหอมครับคุณเบอร์3ค่ะคุณติโต้ที่บ้านทำธุรกิจอะไรคะก็พ่อเป็นสจ๊วตครับแล้วแม่ก็ทำงานในสายการบินครับโอเคโอเคพอนะต้นหอมพอนะหมายถึงว่าไม่ต้องไปต่อเนื่องกับเขานะพอนะไม่ได้ค่ะ
พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปค่ะขอถามเจ้าชู้ประตูที่2แล้วกันนะคะว่าพี่คบกับแฟนมานานยัง3ปี3ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ30ครับ30เอาละฮะตอนนี้นะฮะได้เวลาที่จะต้องมาทายกันแล้วนะครับว่าแผนซิ่งชิ่งยันแม่นี่นะฮะเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนนะฮะเริ่มต้นที่คุณปายครับเลือกครับขอเลือกเจ้าชู้ประตูที่3ค่ะเจ้าชู้ประตูที่3ครับติโต้การที่เขาไปต่างจังหวัดกับแฟนแล้วอันนี้คบมา3ปีแล้วถ้าเขารักแฟนเขาเนี่ยเขาคงไม่ให้ผู้หญิงหรือคือโอเคอาจจะให้ผู้หญิงหลอกล่อแต่คงไม่ถึงขั้นให้ผู้ชายคนอื่นมาคุยกับแฟนตัวเองอีกอย่างด้วยบุคลิกเขาหน้าตาดีการที่จะไปจีบผู้หญิงที่สวยที่สุดในร้านเนี่ยมันต้องใช้คาแรคเตอร์ที่หน้าตาระดับขั้นส่งกระแสจิตแล้วชวนไปได้ใช่แล้วผู้หญิงยอมไปอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับต่อไปครับคุณต้นหอมฮะคิดว่าแผนซิ่งชิ่งยันแม่นะฮะเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนครับพินิจพิเคราะห์เป็นนางร้ายลีลาโอ้โหหูตาขยับขยื่นเลือกครับขอเลือกเจ้าชู้ประตู3ตีโต้ค่ะตีโต้อีกแล้วฮะคือหน้าตา3คนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าแรงดึงดูดน่าจะเป็นคุณเบอร์3คนตีโต้มากที่สุดคือเห็นแล้วแบบเฮ้ยต้องสกิดทำไมถ้าเกิด2คนนี้ชวนบอกว่าไปเจอหน้าห้องน้ำกันเฮ้ยๆๆกลับโอเคครับมาต่อกันที่น้องยิปโซนะฮะแผนซิ่งชิ่งยันแม่คิดว่าเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนครับค่ะยิปเลือกยิปขอเลือกเป็นเบอร์2ค่ะเรียกครับเจ้าชู้ประตู3คุณติโต้เอาละสิได้ไปเยอะเลยแล้วไม่ลงตัวทุกอย่างนะคือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อทำงานเป็นสตูดิโอใช่ไหมคะคุณแม่ทำงานสายการบินอาจจะไม่ค่อยอยู่บ้านมีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนต่างจังหวัดได้บ่อยครับจะได้นั่งเครื่องบินฟรีคือเหมือนกับว่าเขานั่งเครื่องบินฟรีใช่ใช่นั่งเครื่องบินคงไม่ได้พ่อผมขับแมคโครนะนั่งรถแมคโครเดี๋ยวจะคุยทำไมวะเอาละมาเฉลยกันดีกว่านะฮะแผนซิ่งชิ่งยานแม่เป็นของเจ้าชู้ประตูไหนเชิญกลับเข้ามาเลยครับและเจ้าของเรื่องแผนซิ่งชิ่งยันแม่นะฮะเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนออกมาเลยครับและเจ้าของเรื่องแผนซิ่งชิ่งยันแม่นะฮะเป็นของเจ้าชู้ประตูไหนออกมาเลยครับคุยกับทั้งสองท่านก่อนเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจตกลงว่าเราเป็นคนดีใช่ไหมก็แต่ก่อนเคยไม่ดีครับเดี๋ยวนี้ก็ปรับตัวแล้วครับก็ดีเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นอย่างนี้ครับเจ้าชู้หน้าตาก็อย่างนี้ครับเคยทำถึงขนาดแบบเขาไหมแบบว่าแฟนไปด้วยแล้วแบบว่าส่งสายตาให้ฝั่งตรงข้ามเลยแล้วแอบอีอะอีอะกันเคยไหมไม่ได้ขอนะแต่ว่ามีเบอร์กลับอะผู้หญิงเอามาให้เองเอามาให้เองเลยไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องใช้หน้าตาไม่ต้องมองขณะที่ไปกับแฟนขณะที่ไปกับแฟนจริงเหรอครั้งที่ไปกับแฟนเนี่ยครับแต่ไม่ผ่านมานานแล้วแต่ผ่านมานานแล้วครับปัจจุบันนี้ก็ปัจจุบันเป็นคนดีรักเดียวใจเดียวครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นไงแต่เป็นคนอย่างนี้ก็เป็นคนอย่างนี้นะโอเคเจ้าชู้ประตูที่2ครับตีโต้จริงเราเป็นคนดีใช่ไหมจริงครับเราไม่เคยนอกใจแฟนเคยอย่าคิดนานเดี๋ยววะคิดนานเคยเดี๋ยววะแล้วบ่อยไหมก็สับไปสับล้างไปสับมาหน้าตาดีไงเขาหน้าตาดีไงหน้าตาดีแล้วเวลาเราจีบยังไงเชื่อนะพี่ไอ้ลิงก์กับเนื้อเรื่องเต้นอยู่เต้นอยู่แต่เป็นวัยรุ่นหน่อยน่ารักดีอ่า
ล้วไงต้องขอถ่ายรูปก่อนค่อยค่อยทีละสเต็ปทีละสเต็ปน่ารักดีขอถ่ายรูปหน่อยครับแล้วสักพักนึงก็บอกว่าขอไลน์ได้ไหมเดี๋ยวส่งรูปให้เทคนิคว่ะนี่ก็เป็นวิธีของคนปัจจุบันนะคนสมัยใหม่ที่ทำนี่คือเจ้าชู้ตัวหมายเลข3ครับขอบคุณครับแม่พอตัวดีโอ้โหนี่มองข้ามไปเลยใช่ไหมคนนี้มองข้ามเลยหน้าอย่างคุณคือคุณแค่ส่งสายตาเขาก็ส่งสายตากลับมาแล้วเหรอครับผมนี่สมมติว่าคุณแบบมองสายตามองพอเราแกล้งทำเป็นสร้างสถานการณ์โมโหแฟนเสร็จแล้วแยกย้ายไปปุ๊บหลังจากนั้นแฟนไม่โทรตามเราไปไหนเราปิดเครื่องไปเลยปิดเครื่องครับแล้วเหตุแล้วเช้าวันถัดมาแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอ๋อคุณในแกล้งว่าคุณไม่รู้เรื่องแล้วใช่คือแกล้งจำไม่ได้ไงเหมือนว่าแบบว่าเมามากจำไม่ได้ไหนอะไรไปเหรอโอเคพูดถึงผู้ชายเจ้าชู้ทั่วโลกเลยฮะทั่วประเทศครับเชิญครับก็อะไรที่ไม่ดีก็เลิกไปถ้าเราเจอคนที่ใช่แล้วก็หยุดที่คนนั้นครับและต้องขอขอบคุณมากๆครับเจ้าชู้ทั้ง3ประตูขอบคุณครับขอบคุณครับแถวจากเรานะครับน้องปายคุณต้นหอมและคุณยิปโซขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะผู้ชมเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าอยากสารภาพนะฮะหรือแชร์ประสบการณ์ความเจ้าชู้นะครับส่งมาได้ตาม Facebook ตรงนี้นะจ๊ะค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเจ้าชู้ประตูไหนทุกวันเสาร์ 18:00 นและเรื่องเจ้าชู้จะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าเจ้าชู้เนี่ยอยู่ประตูไหนค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจะขอใครแต่งงานแล้วก็จะไปแต่งงานที่ไหนผมชอบแนวขาวอยู่แล้วคุณยิปซัมครับผม สถานที่ก็คือไปที่วัดครับอ๋อก็ดีไงแต่งงานที่ประเพณีไทยไงไปไหว้พระงานในนั้นนะคนต้องมาเยอะและเรื่องอาหารการกินนี่เราเป็นเจ้าภาพให้ดึกได้อยู่แล้วอย่าบอกนะอาหารจะเป็นเก็บอีก็เป็นไปได้กับพ่อปลากับพ่อปลานั่นไงเป็นงานศพใครเนี่ยไอ้บ้าเชื่ออะไรครับติดที่คลองหลอดครับมาเหรอรองเท้าด็อกเตอร์มาร์ตินครับซื้อมา550อย่าดูถูกผมอย่างนั้นครับที่บ้านผมก็มีสมบัติสมบัติเป็นเงินเยอะแยะไม่ใช่ครับรูปคุณอาสมบัติครับ